เอ๋สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักแสนซนคนเก่งคนน่ารักของครูปุ๊กมาเจอกับครูปุ๊กอีกแล้วนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกิจกรรมปลูกหัวหอมของครูปุ๊กคลิปที่แล้วสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้ทดลองปลูกกันแล้วใช่ไหมคะต้นหอมคงจะสูงและรากก็คงจะยาวเวลาเปิดเทอมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะว่าปลูกอย่างไรต้นหอมถึงได้สูงปี๊ดแล้วก็รากยาวเฟื้อยเลยวันนี้ก็มาเจอกับครูปุ๊กในกิจกรรมที่เกี่ยวกับต้นไม้เป็นกิจกรรมนะที่เด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากมือน้อยๆของเด็กๆนะตามจินตนาการและความชอบของเด็กๆเลยนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสนุกๆมามะมาฟังนิทานกันก่อนนะคะเด็กๆนิทานเรื่องคนตัดไม้กับเทพารักษ์ในวันหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้หนึ่งได้เดินทางเข้าไปตัดไม้ในป่าเขามีฐานะยากจนอาศัยเพียงตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดพอประมาณสามารถนำไปเผาถ่านขายเพื่อเลี้ยงชีพระหว่างที่เขาเงื้อขวานกำลังจะตัดกิ่งไม้นั้นเขาก็พลาดทำขวานหล่นจากมือลงไปในแม่น้ำทันใดนั้นเองมีชายท่าทางใจดีก็โผล่ออกมาจากหลังต้นไม้และเข้าไปถามชายตัดไม้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมานั่งเสียใจชายตัดไม้บอกว่าเขาทำขวานหล่นลงไปในแม่น้ำจะไปงมขวานก็ไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นชายใจดีรับปากจะช่วยงมขวานขึ้นมาให้เมื่อพูดจบชายใจดีก็เดินหายลงไปในแม่น้ำทันทีและขึ้นมาพร้อมกับขวานสีเงินวาววับนี่ขวานของเจ้าใช่ไหมชายตัดไม้รีบบอกไม่ใช่ขวานของข้าชายใจดีได้ยินดังนั้นก็ดำลงไปในน้ำอีกครั้งและโผล่ขึ้นมาพร้อมกับขวานเล่มใหม่เป็นขวานทองเหลืองอร่ามสวยงามแล้วนี่ล่ะใช่ขวานของเจ้าหรือไม่ชายตัดไม้ทำหน้าเศร้าแล้วพูดว่าไม่ใช่ขวานของข้าชายใจดีก็ดำลงไปในน้ำอีกรอบแต่รอบนี้ก็นำขวานเหล็กเก่าๆขึ้นมาชายตัดไม้เห็นขวานเหล็กเก่าๆก็ดีใจและรีบตอบนี่แหละขวานของข้าใช่เลยในระหว่างที่ชายตัดไม้ก้มมองขวานของตัวเองอยู่นั้นทันใดนั้นเองชายใจดีก็กลายเป็นเทพรักษ์ที่สง่างามชายตัดไม้ตกใจและถามชายใจดีท่านเป็นใครกันแน่ชายใจดีตอบข้าเป็นเทพารักษ์เฝ้าต้นไม้ข้าเห็นเจ้าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ข้าจึงช่วยงมขวานขึ้นมาให้และเจ้าก็มีความรับผิดชอบต่อป่าตัดแค่กิ่งไม้ไม่ได้ตัดไปทั้งต้นเหมือนคนอื่นๆกิ่งไม้เมื่อตัดไปแล้วเมื่อฝนตกก็จะแตกกิ่งไม้ได้ทันทีเทพรักษ์จึงมอบขวานเงินและขวานทองให้เป็นรางวัลแก่ชายตัดไม้ที่มีความซื่อสัตย์และบอกแก่ชายตัดไม้เจ้าจงนำไปขายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชายตัดไม้กล่าวคำขอบคุณและสัญญาจะช่วยปลูกต้นไม้ให้เต็มผืนป่าไปเลยชายตัดไม้เดินทางกลับบ้านและได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังพร้อมกับสอนถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความซื่อสัตย์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบย่อมได้รับความเชื่อถือและชื่นชมเด็กๆฟังนิทานแล้วนิทานพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะการตัดต้นไม้เก่งค่ะเขาตัดต้นไม้ไปทำไมคะเด็กๆอ๋อตัดต้นไม้ไปเผาเป็นถ่านเหรอคะเยี่ยมมากเลยเขาไปตัดต้นไม้ที่ไหนคะในเด็กในป่าสุดยอด
แล้วในป่ามีอะไรคะเด็กๆต้นไม้เยอะแยะเลยเหรอคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆรู้จักต้นไม้ไหมคะรู้จักเหรอคะรู้จักต้นอะไรอะคะเด็กๆต้นกล้วยเยี่ยมต้นอะไรอีกคะเด็กๆต้นมะม่วงว้าวสุดยอดครูปุ๊กชอบมะม่วงที่สุดเลยแล้วมีใครที่ตอบต้นใบอะไรอีกคะเคยเห็นไหมต้นมะพร้าวโอ้โหสุดยอดครูปุ๊กก็ชอบมากเลยมะพร้าวอู้เฉาะออกมานี่น้ำนี่หวานเลยเก่งค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยสุดยอดสามารถตอบได้ค่ะเยี่ยมค่ะแล้วในนิทานเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นอะไรนะคะเทพารักษ์เก่งอีกแล้วแล้วเทพารักษ์คือใครคะเด็กๆเทวดาอ๋อเทวดาประจำต้นไม้เหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วในนิทานเด็กๆเห็นอะไรอีกคะเห็นคนตัดไม้เก่งที่สุดค่ะแล้วคนตัดไม้ทำอะไรหล่นลงไปในน้ำคะเด็กๆขวานเหรอคะขวานตกลงไปเก่งเยี่ยมมากเลยแล้วเมื่อขวานตกลงไปในน้ำแล้วเขาทำอย่างไรคะคนตัดไม้นั่งร้องไห้เสียใจเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเด็กๆทำไมเขาถึงไม่ลงไปงมขวานที่ตกลงไปในน้ำอะคะเป็นเพราะอะไรคะเด็กๆใครรู้มั่งคนเก่งโอ้เขาว่ายน้ำไม่เป็นเหรอคะเลยไม่กล้าลงไปเยี่ยมเก่งจริงเลยค่ะเด็กๆใครลงไปงมขวานให้คนตัดไม้คะเด็กๆใครคะเทพารักษ์เหรอคะเก่งอีกแล้วแล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกคะต้นไม้เหรอคะต้นไม้เป็นยังไงคะต้นไม้เป็นล้มลงเอ๊แล้วเด็กๆบอกครูปุ๊กได้ไหมว่าทำไมต้นไม้มันถึงล้มลงล่ะคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะมีคนตัดต้นไม้เหรอคะโอ้แล้วคนตัดต้นไม้เด็กๆว่าเขาเป็นคนดีไหมคะดีไหมคะเด็กๆว่าดีไหมไม่ดีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมถึงว่าเขาไม่ดีอะคะอ๋อเป็นเพราะว่าถ้าตัดต้นไม้เยอะๆต้นไม้ก็จะหมดไปใช่ไหมคะเก่งอีกแล้วใช่เลยค่ะต้นไม้หมดไปมันก็ไม่มีเหลืออยู่ในป่าใช่ไหมคะโอ้เก่งมากมากเลยแล้วถ้าป่าหมดไปไม่มีต้นไม้เหลืออยู่นะคะแล้วจะเป็นยังไงเด็กๆว่ามันจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเด็กๆแห้งแล้งเหรอคะโอ้ยเก่งจังเลยอะไรอีกคะนอกจากแห้งแล้งฝนไม่ตกโอ้เด็กๆรู้ได้ยังไงโอ้เด็กๆดูทีวีเหรอคะโอ้เก่งมากเลยเด็กๆติดตามข่าวสารจากในทีวีแล้วอะไรอีกคะน้ำท่วมสุดยอดเด็กเก่งมากๆเลยค่ะถ้าไม่อยากให้ป่าไม้หมดไปต้องทำอย่างไรคะเด็กๆต้องทำอย่างไรคะปลูกต้นไม้เหรอคะเยี่ยมปลูกต้นไม้เยอะๆเก่งจังเลยนอกจากปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะๆต้องทำอย่างไรอีกคะที่ทำให้ต้นไม้มันเยอะๆเต็มไปหมดเลยคะป่าไม้ไม่หมดไปต้องทำอย่างไรคะไม่ตัดไม้เก่งที่สุดเลยค่ะไม่ทำลายต้นไม้เหรอคะเก่งอีกแล้วโอ้โหวันนี้เด็กๆของครูปุ๊กเก่งกันทุกคนเลยนะคะครูปุ๊กปรบมือให้เลยเยี่ยมที่สุดสามารถตอบคำถามได้เสียงดังฟังชัดแถมถูกต้องด้วยนะคะแสดงว่าเด็กๆอ่ะตั้งใจฟังนิทานของครูปุ๊กนิทานเรื่องอะไรนะคะนิทานเรื่องคนตัดไม้กับเทพารักษ์แสดงว่าชอบนิทานที่ครูปุ๊กนำมาฝากใช่ไหมคะชอบแน่ๆเลยถูกใจใช่ไหมคะเด็กๆคะได้รู้จักต้นไม้กันไปแล้วเอาละค่ะครูปุ๊กก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนิดหน่อยนะไม่มากโดยให้เด็กๆวาดต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะที่เด็กๆชอบเด็กๆคะวาด1ต้นพอนะคะไม่ต้องวาดเยอะเอ๊ะครูปุ๊กอยากจะเห็นแล้วนะหน้าตาต้นไม้ของเด็กๆจะเป็นอย่างไรนะ
แล้วระบายสีภาพต้นไม้ให้สวยงามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดครูปุ๊กได้ดูด้วยนะว้าวันนี้หมดเวลาอีกแล้วอ่ะเร็วจริงๆเลยนะเด็กๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กดีเด็กน่ารักครูปุ๊กรักและคิดถึงมากๆเลยดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย